สวัสดีนะครับเดี๋ยววันนี้อาจารย์สรันนะครับในนามของ Starland Aims จะมาให้ทิปกับทริคอีกแล้วนะครับในเรื่องการทำ reading นะครับวันนี้จะเป็น passage สั้นๆนะครับเพราะว่าเราอ่านจาก passage สั้นก็สามารถinterpret นะครับหรือตีความ imply ไปใช้กับ passage อย่างขึ้นได้ถ้าเราลองอ่านเป็นอะไรก็พออ่านได้นะครับเรามาดูทิปกับทริคของ Aims กันนะครับเราจะขยายให้เห็นตามนี้นะครับเดี๋ยวดึงทางซ้ายนิดนึงนะครับโอเครู้แต่แรกนะครับเทคนิคการอ่านเหมือนกันถ้าเราไม่ได้สับตัวไหนไม่เป็นไรเพราะคำศัพท์มีแค่4ตัวถ้าเป็น noun ไม่ someone ก็ something ถ้าเป็น verb ไม่ doing verb ก็ being verb คือเป็นหรือทำอะไรประมาณนี้นะครับดังนั้นเรามาได้ดูว่าแต่ละอันที่เรากำลังจะอ่านเนี่ยเรายังอ่านแบบอ่านแต่เราอ่านแบบแค่ว่าตรวจข้อสอบหรือว่าจำผิดข้อสอบนะครับเหมือนกับเช็คลิสต์อะไรอย่างเงี้ยนะครับลองดูว่าใช้วิธีแบบไหนนะครับเราลองดูเขาบอกว่า noun is clear that the decline of a language must ultimately have political and economic causes นะครับเราอ่านท่อนนี้จบไปแล้วนะครับเราพอจับใจความได้อย่างหนึ่งว่าหนึ่งเราจะไฮไลท์ตัวที่สำคัญนะครับว่าเราพูดถึงเรื่องอะไรครับหนึ่งเราพูดถึง a language นะครับเราไฮไลท์ไว้นะครับ a language อันนี้นะครับนี่เราบอกแปลออกมันต้องเกี่ยวข้องกับสักอย่างใช่ไหมครับเราเริ่มรู้จักคำว่ามันต้องเกี่ยวกับ political ไฮไลท์นะครับ economic นะครับ causes นะครับแสดงว่าที่เรากำลังคุยกันเนี่ยเกี่ยวกับเรื่อง language นะครับว่ามันต้องเกี่ยวข้องกับ political and economic causes นะครับซึ่งเป็นเรื่องที่clear นะครับเราไฮไลท์ก่อน clear นะครับทีนี้คำว่า decline เราแปลไม่ออกเราขีดเส้นใต้สีแดงไว้หรือตัดทิ้งเลยดีกว่าครับเราตัดคำว่า decline ออกไปเลยนะครับเห็นไหมครับ now it's clear that something เห็นไหมครับไม่ something ก็ someone something เกี่ยวกับ language นะครับ must ultimately have political and economic causes ตัวนี้คือแปลไม่ออกตัดทิ้งเลยครับนะครับเรารู้แค่ที่เราไฮไลท์ไว้ก็จะพอทราบนะครับเขาบอก it's not due simply toThe bad influence of this or that individual writer เขาบอกมันไม่ได้เกี่ยวข้องหรือไม่ได้มีเหตุประจักษ์นะครับ bad influence นะครับของ this หรือ that นะครับของ writer แสดงว่าเราเริ่มรู้แล้วว่าสาเหตุที่มันนี่นะครับมีการที่ในบทเนี่ยแปลอะไรสักอย่างอย่าง political แก่ก็มี causes นะครับมันไม่ได้เกี่ยวข้องเลยนะครับกับ bad influence นะครับแล้วก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับ writer นะครับขอสีเป็นสีเหลืองนะครับนะครับอธิบายเขาบอกว่า not due นะครับ to นะครับนะครับ writer นะครับถูกไหมเราข้ามตรงนี้เลยก็ได้นะครับเพราะว่าน้องบางท่านแปลตรงนี้ไม่ออกเราจะขีดคำนี้ทิ้งนะครับเราขีดทิ้งนะครับนะครับแล้วเราไฮไลท์เพิ่มว่า bad นะครับสีเหลืองนะครับ this or that นะครับเห็นไหมครับ individual บางคนก็แปลไม่ออกขีดทิ้งครับนะครับเห็นไหมครับประมาณนี้นี่คือเทคนิคการอ่านนะครับเพราะฉะนั้นเราจะพอรู้แล้วว่าเรื่องของ language ที่อะไรสักอย่างเกี่ยวกับ political กับ economic causes นะครับไม่ได้เกี่ยวข้องกับ something bad ของ writer เลยนะครับนะเรามาดูต่อนะครับแล้วมันเกี่ยวอะไรนะครับโอเคเขาบอกว่าเดี๋ยวขอไฮไลท์สีฟ้านะครับเขาบอกว่า but an effect เนี่ย can become a cause นะครับโอ้ตรงนี้ชัดเลยนะครับทั้งหมดเลยถึงตรงนี้นะครับแสดงว่านี่คือการอธิบายว่าแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ย effect กลายมาเป็น cause นะครับนะครับที่ reinforcing the original cause and producing the same effect in an intensified form นะครับขีดเส้นใต้สีแดงนะครับนะครับตั้งแต่คำว่า reinforcing มาถึงตัวคำว่า form นะครับเห็นไหมครับถึงแค่ตรงนี้นะครับจะเห็นว่าทั้งหมดทั้งสิ้นตรงนี้คือการอธิบายว่าเอ๊ะอะไรเอ่ยที่ทำให้ bad effect กลายเป็น cause หมายความว่ายังไงหมายความว่ามันจะไป reinforce นอกจากคำว่า force ได้มันจะไป force นะครับให้ cause ดั้งเดิม original เลยนะครับแล้วมันช่วย producing same effect แต่ว่าอยู่ใน form ที่ค่อนข้างจะ intensify ขึ้นซึ่ง intensify เนี่ยหลายคนรู้จักคำว่า intensive นะครับก็แปลว่าที่เข้มข้นเข้มงวดขึ้นเราไม่ต้องเข้าใจแต่รู้เรื่องว่าการที่ effect กลายเป็น cause นะครับคือการที่ทำให้ cause original เนี่ยนะมันกลายเป็นให้มันมี same effect แต่แบบว่าแรงขึ้นนะครับ and so on indefinitely ตรงนี้ไม่ต้องสนใจมากนะเพราะอยู่หลังคอมม่าเป็นการเชื่อมต่อว่ามันจะเป็นแบบนี้ไปอย่าง indefinitely นะครับเราคิดสแตนสีแดงว่า indefinitely นะครับนะครับต่อมาเตรียมไฮไลท์นะครับโอเคนะเราจะกลับไปที่ไฮไลท์สีเขียวบ้างก็ได้ a man may take to drink because he feels himself to be a failure นะครับนะ and then fail all the more completely because he drinks นะครับโอ้ตรงนี้น่ารักมากเดี๋ยวเราลองใช้สีเขียวอ่อนๆดูนะครับขอเปลี่ยนสีให้ได้หน่อยเขียวอ่อนนี่นะครับนะครับเราจะให้ได้แต่ตรงนี้จนมาถึงตรงคำว่า drinks นะครับ
ล้วผู้เขียวออกตรงนี้นะครับเห็นไหมครับอยู่ๆก็พูดขึ้นมาว่าผู้ชายคนหนึ่งนะครับอาจจะไปดื่มเหล้านะครับเพราะเขารู้สึกว่าตัวเขาเนี่ย fail รู้จักใช่ไหมครับ failure ล้มเหลวและหลังจากนั้นเนี่ยก็จะ fail ไปเรื่อยๆมากขึ้นมากขึ้นอีก completely เพราะว่า out that drinks เห็นไหมครับนี่นะครับต่อมาเขาบอกว่า it's water the same thing that is happening to the English language เขาบอกว่าสิ่งนี้นะครับเป็น same thing นะครับเดี๋ยวขอไฮไลท์สีส้มนะครับเขาบอกว่า rather the same thingนะครับโอเค happening นะครับ to English language นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต่อให้เราจะเข้าใจหรือไม่เข้าใจอะไรเราต้องทราบว่าล้มเหลวดื่มเหล้าดื่มเหล้ายิ่งล้มเหลวคือสิ่งที่เกิดขึ้นแบบเดียวกับ English language นะครับก็จะไปสะท้อนถึงตรงสีฟ้าที่ว่า effect กลายเป็น cause นะครับได้นะครับและจะไปทำให้ cause แรกนะครับเกิด same effect เหมือนเดิมอีกแต่หนักกว่าเดิมอีกต่อมานะครับIt becomes ugly and it ugly because other thoughts are foolish นะครับ it ตัวนี้ต้องหมายถึง English language นะครับมันเป็นเรื่องที่ ugly นะครับและ it ugly นะครับเราอาจจะแปลตัวนี้ไม่ได้ขีดทิ้งนะครับขีดสีชมพูทิ้งไปเลย ลบกวนไฮไลท์ด้วยสักสีเขียวก็ได้ครับนะครับเขียวธรรมดานะครับโอเคเขาบอกว่า it becomes ugly 3 คำนะครับไอ้เรื่องของภาษานะครับมันเป็นเรื่อง ugly นะครับand ไฮไลท์แอนนะครับตรงนี้ถ้าแปลไม่ออกก็ ugly at ugly ugly 1 at ugly 2นะครับ because ไฮไลท์นะครับทำไมครับทำไมภาษาต้องกลายเป็นเรื่อง ugly ก็เพราะว่า thoughts ของพวกคุณนะ foolish นะครับความคิดงี่เง่าไฮไลท์เลยนะครับ thoughts are foolish นะครับเดี๋ยวขอเปลี่ยนเป็นสีเหลืองนะครับโอเค but นะครับ but นะครับนะขีดเส้นใต้สีแดงแบบนี้นะครับแปลไม่ออกนะครับแต่อาจจะต้องใช้อยู่นะครับอย่างนี้เราทิ้งไปเลยนี่ต้องเก็บไปก่อนว่าถ้าไม่สวัสดิ์ก็สัมติงน้องต้องรู้อยู่แล้วคือเรื่องภาษานะครับตรงนี้น่าจะเป็นเรื่องสัมติงมากกว่าแต่ไอ้สัมติงอันนี้ของ language ของเราไฮไลท์สีเหลืองนะครับมันยิ่งทำให้ง่ายขึ้นสำหรับ us ที่จะมี foolish thoughts นะครับเห็นไหมครับ easier นะครับไฮไลท์นะครับ to have foolish thoughts นะครับนะครับหมดเลยนะครับเห็นไหมครับตรงนี้ต่อให้แปลไม่ได้แทนค่าสัมติงแต่รู้ว่ามันต่อเนื่องตั้งแต่ตรงนี้นะครับตรงนี้ลงมายังไปถึงตรงนี้มาเซนติงดังนั้นนี่นะครับสิ่งนี้ทั้งหมดที่น้องอ่านและอาจจะไม่เก็ตจะต้องคล้ายอย่างมากเลยกับตรงนี้นะครับและก็ตรงนี้นะครับนี่คือวิธีการดูเรามาสรุปกันนะครับว่าอ่านเสร็จแล้วนะครับในห้องสอบผมไปทำสวยขนาดนี้แต่นี่คือกำลังโชว์วิธีการอ่านว่าเราข้ามสัมติงเยอะนะครับมันค่อนข้างเป็นเรื่องเคลียร์ที่ว่าสัมติงบางอย่างเกี่ยวกับลังกวชเนี่ยมันรู้สึกจะไปเกี่ยวข้องกับพอเข้ากับไอ้คือ causesซึ่งเราอาจจะแปลไม่ออกว่าบุกหรือล้มแต่เขาบอกว่าอันนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องเลยนะกับเรื่องของ writer นะครับไม่ใช่ writer นะครับแต่ว่าอันนี้เป็นกระบวนการที่เราคิดว่า effect อันหนึ่งสามารถกลายเป็น cause อันหนึ่งได้แล้วมันยิ่งไป reinforce นะครับให้ original cause นะครับว้าวนะครับเกิด same effect แต่แบบหนักหนาสาหัสกว่าแรงกว่านะครับคนเราไปดื่มเหล้าก็ล้มเหลวนะครับพอล้มเหลวก็ยิ่งดื่มมันก็ไม่ได้เกิดสักทีใช่ไหมครับสิ่งนี้เกิดขึ้นกับสังเกตนะครับเขาบอกว่ามันอัพลี่ขึ้นเรื่อยๆนะครับก็เพราะว่าตอนสองเรามัน foolish นะครับแต่ว่าขณะเดียวกันนะครับไอ้ความที่ slowness นะครับคำนี้ต้องไม่หนีจากคำนี้เพราะมันเกี่ยวข้องกันนะครับไอ้ความอัพลี่นะครับของแรงกดเองเนี่ยก็ทำให้เราเนี่ยมี foolish thoughts ได้ไม่ต้องเข้าใจรู้เรื่องคร่าวๆก่อนเรามาเรื่องขึ้นดูภาษานะครับนี่เรื่องของดริงก์ตัวที่เราไฮไลท์สีเขียวอ่อนไว้นะครับเขาถามนะครับว่าExample ของ the man who takes a drink นะครับ is used to illustrate นะครับเด็กบางคนไม่ได้คำนี้ตัดทิ้งครับนะเขา illustrate ให้เห็นถึงอะไรต่อไปนี้ในกราฟเราต้องคุยอะไรบ้างเลยนะครับล้มเหลวดื่มเหล้าดื่มเหล้ายิ่งล้มเหลวแสดงเห็นว่าเหมือนที่เราบอกข้างบนล้มบนดูครับข้างบนของสีฟ้านะครับเห็นไหมครับมันต่อเรื่องไปตรงไหนคำตอบคือนึกเราดูซิครับข้อไหนคล้ายแบบนี้บ้างให้เห็นว่า foolish thoughts ไม่ใช่อันนี้อยู่ท้ายสุดของภาษาอังกฤษเราตัดทิ้งนะครับเป็นเส้นสีชมพูนะครับข้อมีบอยเหตุ ugliness ของ language นะครับก็อยู่ข้างท้ายนะครับไม่น่าจะใช่ตรงนี้ก็ไม่น่าจะใช่ข้อมีบอยนะครับตัดทิ้งเพราะว่าอยู่บรรทัดสุดท้ายเลยนะครับ political and civic causes อยู่ข้างบนสุดเลยไม่เกี่ยวเลยนะครับตัดนะครับนะครับเราเห็นว่าอย่างด้าน differences ต่างๆก็อยู่ข้างบนเกี่ยวกับ writer ส่วนแอดเอฟเฟกต์มีคำนี้กับคอสเนี่ยคือตำแหน่งนั้นพอดีเลยนะครับช่วงที่เราพูดถึงเรื่องนี้กันพอดีนั้นอันนี้ไม่ใช่ตัดทิ้งนะครับโอเคคำตอบต่อให้ไม่เข้าใจอย่างไรก็พอรู้เรื่องว่าต้องเป็นข้อดีด้อมนะครับ
นะครับเช่นเดียวกันนะครับกับข้อต่อไปเขาบอกว่าท่านผู้แต่งเรื่องนี้น่าจะอักรีว่าอย่างไรเราตีกรอบไปก่อนอันนี้จะตอบตัวอย่างค่อนข้างยากถ้าจะจำได้ก็คือว่าเขาอักรีตรงสีฟ้าว่าเฮ้ยนะครับเอฟเฟกต์แคปเป็นคอสเป็นเอฟเฟกต์อะไรประมาณนี้นะครับอยู่ตรงนี้นะล้มเหลวดื่มเหล้าดื่มเหล้ายิ่งล้มเหลวเขาต้องอักรีแบบนี้แน่เราก็ต้องหาสิ่งตรงนั้นที่คล้ายคลึงกันนะครับอันดับแรกของ individual whiteness เนี่ยเห็นปุ๊บก็ไม่น่าใช่แล้วเพราะในเรื่องบอกไม่เกี่ยวไม่สามารถที่จะมี bias on the English language ได้มันก็จริงแต่ว่าเขาเขียนว่าอะไรครับต้องควรขีดเส้นใต้สีแดงนิดนึงนะครับ most likely agree นะครับแสดงว่าต้อง most ที่สุดนะครับ individual writers can never help เขาใช้คำว่า can never เหมือนกับแรงมากแต่ในเรื่องนั้นเขาไม่ได้พูดเน้นยาวขนาดนี้และนี่ไม่ใช่ประเด็นหลักที่จะเป็น most likely agree ด้วยดังนั้นเนี่ยคำว่า individual writers can never นะครับ4คำนี้ขีดทิ้งเลยครับไม่น่าจะเกี่ยวนะครับ that difference ขีดทิ้งครับนะครับ English นะครับโอเคแล้วดูต่อเขาบอกว่าการใช้ภาษาที่ precise ส่วนใหญ่เด็กพอแต่งตรงนี้ได้ว่าไม่ถูกต้องเที่ยงตรงนะครับมันอาจจะทำให้ความคิดที่ precise ของเราเนี่ยแย่หนักหนาลงกว่าเดิมเฮ้ยอันนี้เป็นไปได้รู้สึกคุ้นๆเก็บไว้ก่อนต่อมาภาษาอังกฤษ ugly and inaccurate มันก็มีแต่เป็นสิ่งที่เขา most agree หรือเปล่านะครับแล้วอยู่ข้างล่างด้วยอันนี้นะครับไม่น่าจะใช่เพราะเขาไม่ได้บอกว่าเน้นตรงนี้ 100% เหมือนกับเขาเองไม่ได้เน้นตรงนี้เป็นเรื่องหลักนะครับงั้นข้อนี้ตัดที่คำว่า English ugly นะครับอันนี้ไม่น่าใช่ all language declines ที่เขาพูดถึงเรื่อง declines น่าจะเป็นเรื่องของภาษาอังกฤษมั้งแต่เราดูบรรทัดแรกสิครับบรรทัดแรกจำได้ไหมครับบรรทัดที่หนึ่งเลยนะครับมาสิครับเห็นไหมครับของภาษาหนึ่งไม่ได้บอกภาษาไหนแต่ได้บอก all language นะครับแล้วเขาบอกว่าเกิดจากเรื่องนี้กับเรื่องนี้แต่ใน choice บอกว่าอะไรครับใน choice บอกว่าเกิดจากอะไรครับเกิดจาก political reason นะผิดแล้วนะครับตรงนี้หนึ่งนะครับและคำว่า all language ด้วยนะครับเราตัดนะครับตัดสามคำแรกครับนะครับแล้วก็เว้นตรงนี้ครับนะครับดังนั้นคำตอบแต่ละสองข้อข้อไหนเป็นข้อหลักครับความล้มเหลวมักจะนำไปสู่ความล้มเหลวที่มากขึ้น in a double spiral ดูแล้วเป็นเชิงปรัชญานะครับก็อาจจะเกี่ยวบ้างแต่ถ้าเทียบกับข้อ พีบอยแล้วเนี่ยรู้สึกว่าจะเกี่ยวเรื่องภาษาโดยตรงที่เราโฟกัสกันดังนั้นอันนี้คงจะเป็นที่นะครับ failure นะครับโอเคนะ more failure นะครับแล้วก็ประมาณนี้นะครับคำตอบก็เป็นข้อเดี๋ยวดูเฉลยสักเป๊ะเลยครับ พีบอยครับเรียบร้อยนะครับก็เทคนิคง่ายๆนะครับก็คืออ่านข้ามบ้างแล้วก็สกัดเฉพาะตัวหลักๆนะครับแล้วก็เวลาจะทำอะไรเนี่ยพยายามตอบตัวเองก่อนนะครับดึงลงมานิดนึงนะครับคำศัพท์อย่างเช่นตัวเนี้ยอธิบายของภาพประกอบอธิบายที่เห็นละเอียดเนี่ยถึงเราไม่ทราบสักตัวหนึ่งมันไม่เดือดร้อนทั้งหมดนะครับก็ขอจบเทคนิคประมาณนี้นะครับขอบพระคุณครับ